สั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการปฏิบัตินะสัตยาจมมาฟังครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ก็ได้รับความหูอันนี้เปิดห้องว่าภาคทฤษฎีนะแต่ว่าสัตยาจมถ้าจะฮื้อมันได้เนื้อหาสาระได้แก่นสารแต่ๆสัตยาจมจะต้องนำธรรมะธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติโดยยกหลายอย่างเช่นตุเจ้าเป็นว่าโอ้หือศรัทธาญาติโยมทำวัดเจ้าเนอทำวัดแรงเนอหือตาทักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนอโยมป่อโยมแม่อย่าแต่ว่าเฮาท่านทั้งหลายบ่านำไปปฏิบัติซะกำฟังผ่านฟังผ่านไปเป็นวันบ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 ันนะบ่าได้หือตาบ่าทักษาศีลบ่าเจริญเมตตาภาวนานะบ่าได้สวดโยโกห้องบ่าได้เนี่ยไอ้อย่างสะอันสักอย่างที่มันเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะข้อมูลเนื้อหาสาระอะไรต่างๆที่ครูบาอาจารย์เปิ่นได้สั่งสอนเฮามาตลอดระยะเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันก็จะบ่มีประโยชน์มันจะบ่มีเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระธรรมติดแท้จริงศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายจะต้องนำธรรมะติครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์เปิ่นได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอันนั้นเรื่องอันนี้นะที่มันมีเนื้อหาสาระประโยชน์ก็จะต้องนำไปประพฤติปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นหลักจุดสำคัญที่สุดของศาสนาพุทธเฮานั่นก็คือการปฏิบัตินะเพราะว่าเฮาจะรู้ด้วยตัวของเฮาเองว่าจิตของเฮานั้นพัฒนาไปถึงไหนจิตของเฮานั้นสงบหรือว่าบ่สงบจิตของเฮานั้นมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือไม่อะไรยังไงนะเฮาจะเป็นคนที่ประเมินผลทางด้านจิตใจของเฮาคนออกได้ว่าจิตใจของเฮานั้นนะพัฒนาไปถึงระดับไหนแล้วศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายเนื้อหาสารธรรมเนอะเนื่องจากว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะว่าเป็นวัดเป็นไอเล็กๆน้อยๆนะก็ที่แรกว่าตั้งใจว่าจะเตะทำแบบพื้นเมืองเหนืออีเนาะก็คงจะบอกใครโพสอ่ะอีนะก็เลยเป็นแบบธรรมะบรรยายนำเนื้อหาสารธรรมข้อคิดสะกิดใจมาบรรยายคือกับศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังเนาะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครูบาอาจารย์เปิ่นได้สั่งสอนสืบทอดต่อๆกันมานะในเรื่องของการทำบุญที่มันถูกต้องการทำบุญที่ถูกต้องเฮาท่านทั้งหลายจะทำจะได้ตั้งเป็นคำถามเอาไว้ในใจโยมป่อโยมแม่ลองเกิดพอนเนอร์การทำบุญที่ถูกต้องเฮาจะเนี่ยจะได้ถึงวันนี้เฮาตั้นตั้งหลายทำบุญถูกต้องก่อนทำบุญถูกตีถูกตังก่อก่าว่าทำบุญไปเลยเลยนะหันเปิ่นตันอันนั่นอันนี้ก็ตันก็เปิ่นหันเปิ่นจักชวนไปหันไปนี่ก็ไปก็เปิ่นเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นการทำบุญที่ถูกต้องก่อเราต้องใช้สติปัญญาของเรานั้นพิจิตรพิจารณาว่าเอสิ่งที่เราทำไปถึงวันถึงวันนี้มันเป็นการทำบุญที่ถูกต้องก่อหานะถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยกันไปทำกันไปเราบอกรู้ว่ามันถูกหรือบ่ถูกนะศรัทธาญาติโยมนะก็เป็นการที่ว่าโอ้เฮาท่านทั้งหลายงมเข็มในมหาสมุทรมาได้กระตึงบ่ปะสักเตือเพราะฉะนั้นวันนี้ศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพจะได้มาฮือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญที่มันถูกต้องจะต้องทำจะได้พ่องการทำบุญที่ถูกต้องครูบาอาจารย์เปิ่นได้วิสัชนาแก้ไขเอาว่าศรัทธาญาติโยมนะในการทำบุญประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เป็นของไทยก็ดี
ที่เป็นของตั้งเมืองก็ดีที่เป็นของจีนก็ดีอีเนาะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลตุ๊ดจีนอีเนาะแต่ละวัฒนธรรมประเพณีเปิ้นก็มีธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติของภัยของมันนะแต่ว่าช่วงเทศกาลตุ๊ดจีนเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะเปิ้นก็จะมีการไหว้บรรพบุรุษนะไหว้คนที่ล่วงลับไปแล้วไหว้เจ้าไหว้ผีนะด้วยอาหารข้าวหวานชนิดต่างๆการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษนี้ศรัทธาญาติโยมนะตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเปิ้นบอกเอาไว้ชัดเจนว่าบ่ได้บุญแต่อย่างใดคนตีไหว้ก็บ่ได้นะบ่ได้ในที่นี้ก็คือว่าบ่ได้บุญนะแม้แต่คนตีล่วงลับไปแล้วก็บ่ได้บุญเพราะว่าอย่างศรัทธาญาติโยมเพราะว่าบุญที่จะเกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดจากการเฮือดตานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานะบุญที่จะเกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดจากการทำทานเฮือศีลและภาวนาต่ออันสถาญาติโยมทานก็คือการแบ่งปันสละเข้าของเงินคำอาหารข้าวหวานอะไรอย่างต่างๆเฮือแก่คนอื่นบ่ใช่ว่าเอากับข้าวกับปลาอาหารมาตั้งไว้เฉยๆชุดถูชุดเทียมบอกมากินเอออีนะแล้วก็ล่าเอาไว้สักระยะหนึ่งอีกหน่อยชั่วโมงสองชั่วโมงอีกหน่อยแต่เราตันทั้งหลายก็ปลาการเอาอาหารข้าวหวานมารับประทานอย่างอร่อยอย่างอีสถาญาติโยมเปิ่นว่าบ่ได้บุญถ้าอยากจะได้บุญสถาญาติโยมเราตันทั้งหลายก็จะต้องเอาอาหารข้าวหวานอะไรยังต่างๆเหล่านั้นไปฮือคนอื่นนะไปฮือคนที่เปิ่นอดอยากไปฮือคนที่เปิ่นขาดแคลนตุกยากเดือดร้อนในเรื่องอาหารนะหรือว่าจะถวายฮือกับพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ได้หรือว่าจะฮือขอดตานข้างถนนก็ได้นะหรือว่าจะฮือกับคนตุกคนยากคนอนาถาคนยากไร้คนยากจนคนพิการก็ได้แม้กระทั่งคนแก่คนชราก็ได้เพราะว่าอย่างศรัทธาญาติโยมเพราะว่าเวลาที่คนอื่นเปิ่นตุกยากเปิ่นเดือดร้อนนะถ้าเฮาเอากับข้าวกับปลาอะไรอย่างต่างๆไปฮือเปิ่นก็จิตใจของเปิ่นก็จะเกิดความสุขความอิ่มอกอิ่มใจกันขึ้นมานะความอิ่มอกอิ่มใจนั่นน่ะศรัทธาญาติโยมที่เกิดขึ้นจากคนอื่นที่เกิดขึ้นจากเฮาตันทั้งหลายที่ทำอยู่อันนั้นแหละบนห้องว่าบุญแปลว่าความสุขความอิ่มอกความอิ่มใจนะถ้าเฮาตันทั้งหลายทำแล้วนะก็จะทำให้คนที่เปิ่นตกที่เปิ่นยากที่เปิ่นอดยากที่เปิ่นขาดแคลนที่เปิ่นได้รับความเดือดร้อนนะก็จะได้รับความบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนไปตัวนะเมื่อความทุกข์เดือดร้อนมันหายไปเปิ่นก็จะได้รับความสุขจากการฮื้อด้วยการเสียสละเข้าของเงินทองที่เฮาตันทั้งหลายนะได้ทำบุญทำทานฮื้อเปิ่นนะเหมือนข่าวหนึ่งศรัทธาญาติโยมนะข่าวหนึ่งโอ้เนาะโยมคนหนึ่งนะที่เปิ่นเป็นยูทูบเบอร์อีเนาะโด่งดังในยูทูบอีนะศรัทธาญาติโยมนะเปิ้นก็เอาหลอดไฟโซลาร์เซลล์เอาแผงโซลาร์เซลล์นะเอาผักเอาปลาเอาข้าวต้มขนมอะไรอย่างต่างๆเนี่ยไปเฮือละอ่อนบนดอยติปูนจังหวัดเชียงใหม่ปุ่นนี่นะเพราะว่าเปิ้นมันขาดแคลนละอ่อนได้ใจไฟละอ่อนได้ใจน้ำละอ่อนได้กินอาหารข้าวปลาอาหารตีดีดีนะละอ่อนชาวเขาต่างๆเหล่านั้นก็มีความสุขตึงกายสุขตึงใจแต่ละคนก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะโยมคนนี้เปิ่นก็ใจดีนะเปิ่นก็เอางบประมาณส่วนตัวที่เกิดจากการทำมาหากินของเปิ่นเนี่ยนะเอาไปให้ละอ่อนชาวเขา
นะเอาไฟฟ้าขึ้นไปเอาน้ำขึ้นไปเอากับข้าวกับปลาอาหารต่างๆขึ้นไปหื้นละอ่อนนะพัฒนาอาชีพอะหยังต่างๆมันเกิดขึ้นบนภูเขาพุ่นนะชาวเขาต่างๆเหล่านั้นก็มีความสุขมีความอิ่มอกอิ่มใจนะจนนะมียอมคนนี้นะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาด้วยการที่ว่าไปสร้างบุญถูกตีถูกตังสถาญาติโยมเปิ่นตกเปิ่นยากเปิ่นไรโยมคนนี้ก็ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากไรอะไรต่างๆฮือกับละอ่อนชาวเขาเหล่านั้นก็เกิดความสุขและก็ทำฮือสังคมของเฮาท่านทั้งหลายนั้นนะยกย่องสรรเสริญนะยินดีปรีดาในการสร้างคุณงามความดีอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมเปิ่นฮ้องว่าเป็นตัวอย่างของการทำบุญถูกต้องทำบุญถูกตินะบุญศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะก็คือความสุขความอิ่มอกอิ่มใจนะพอเฮาท่านทั้งหลายนะได้ทำแล้วเนาะก็ทำคือคนติมันอดมันอยากคนติมันขาดแคลนคนที่ได้รับความเดือดเนื้อร้อนอิดต้นจิตต้นใจก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขาต่างๆเหล่านั้นได้นะและคนที่รับก็จะได้รับความสุขจากการที่เฮาท่านทั้งหลายได้ฮือตานได้เสียสละเข้าของเงินทองของเฮาไปนะสิ่งที่เฮาจะได้ปีกมาก็คือว่าเฮาก็จะได้เกิดความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขขึ้นมาและก็ความอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮาสามารถแบ่งกับฮือหรืออู้ง่ายๆอุทิศไปฮือคนตีล่วงลับดับขันไปแล้วคนตีตายไปแล้วยกตัวอย่างเช่นบรรพบุรุษของเฮาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเฮาที่ได้ล่วงลับดับขันไปแล้วถ้าเขาขาดบุญนะเขาก็จะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปได้นะแต่ว่าถ้าเขามีบุญติดตัวไปกับเขาเนาะนะเขาก็บ่ต้องมารับส่วนบุญละนะถ้าเขาฮู้ว่าเขาจะอนุโมทนานะแล้วก็แสดงความยินดีขอบคุณในน้ําจิตน้ําใจในความเมตตาของเฮาท่านทั้งหลายอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมเปิ่นฮ้องว่าบุญที่จะเกิดขึ้นใดจะต้องมีการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองของตนกับคนอื่นนี่คือเรื่องของการทำบุญตีจะทำฮือใดบุญตีถูกต้องแต่ในช่วงนี้ศรัทธาญาติโยมจะสังเกตเห็นหันได้เนาะมันก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่มันมีความหลากหลายเปิ่นฮ้องว่าพหุวัฒนธรรมนะเปิ่นฮ้องว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจเฮ้ลูกนะศรัทธาบางคนก็เป็นคนเมืองแล้วก็ถือโอกาสได้กินเจก็เปิ่นตวยเฮ้ลูกเจ้ากินมังสวิรัติตัวเจ้าเอโลเจ้ากินแต่พักแต่ไม้เอโลนะแม่กระทั่งศรัทธาญาติโยมตีหลายผู้หลายท่านต่างบางคนบางผู้บางคนก็กินเจก็เปิ่นไปตัวกินอาหารสัมมังสวิรัติก็เปิ่นไปตัวตามหลักในพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นตัดเอาไว้ศรัทธาญาติโยมนะการที่เฮาท่านทั้งหลายละเว้นจากการรับประทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์การรับประทานอาหารมังสวิรัติก็ดีรับประทานอาหารแต่ผักก็ดีนะตามหลักพุทธศาสนาแล้วอินาศรัทธาญาติโยมบ่ได้บุญแต่อย่างใดเน้อนะศรัทธาญาติโยมได้เข้าใจบ่ได้บุญแต่อย่างใดเพราะว่าถ้าเป็นบุญแล้วนะพวกที่เป็นสัตว์เช่นงัวก็ดีควายก็ดีเนาะนะสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็กินผักกินหญ้ากันเป็นประจำเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะงัวควายต่างๆเหล่านั้นเขาก็จะต้องได้รับบุญนั้นมีบุญหนักหนักกว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายแม่ก็ศรัทธาญาติโยมการกินผักหรือว่าบ่ากินผักการกินเนื้อสัตว์หรือว่าบ่ากินเนื้อสัตว์บ่มีความแตกต่างกันเป็นอาหารเหมือนกันตราบใดศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทานเนื้อสัตว์นั้นบ่ได้เกิดจากการฆ่าของเฮานะถ้าเฮาบ่ได้เป็นคนฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อสัตว์มารับประทานอาหาร
หรือว่าเฮาสั่งคือคนอื่นไปฆ่าแตนเฮานะก็บ่เป็นบาปแต่อย่างใดแต่ถ้าเฮาไปสั่งคือคนอื่นฆ่าแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารและเอาเนื้อสัตว์นั้นมาทำเป็นอาหารมาคือกับตัวเฮาก็รับประทานถึงแม้ว่าเฮาจะบ่ได้เป็นคนฆ่าสถาญาติโยมนะจะเอเปิ้นฮ้องว่าเป็นบาปยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารที่มีสัตว์เป็นๆนอกสิทาทายาทโยมหันในเฟซในไลน์น่ะนะมีปูมีปลาอยู่ในข้องอยู่ในตุ่มอยู่ในภาชนะต่างๆแล้วเฮาก็สั่งให้เอาปลาตัวนั้นมาทำเป็นอาหารนะเอาปูตัวนั้นมาทำเป็นอาหารอีน้อเอาปลาหมึกตัวนั้นมาทำเป็นอาหารอย่างอีสถาญาติโยมเปิ้นฮ้องว่าเป็นบาปแต่ถ้าเฮาตั้นตั้งหลายบ่ได้สั่งเปิ้นนะเฮาเข้าไปร้านอาหารที่เปิ้นทำอาหารจากเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนะยกตัวอย่างเช่นเปิ้นไปซื้อเอาเนื้อสัตว์ที่ขายมาตามท้องตลาดที่ตายแล้วแล้วก็นำมาทำเป็นอาหารขายอีน้อเฮาซื้ออาหารอย่างอันมารับประทานมากินเฮาก็บ่มีส่วนในการกระทำบาปเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาบ่ได้เป็นคนสั่งและบ่ได้เป็นคนทำจะอีนะเปิ้นก็ฮ้องแหมยังว่านะเฮาตั้นตั้งหลายนะบ่ได้ทำบาปเพราะว่าการบ่ทำบาปสถาญาติโยมนะก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งในบวรพุทธศาสนาของเฮาเฮาไปกินข้าวร้านกับข้าวกับปลาร้านอาหารอะไรต่างๆนะร้านอาหารเปิ้นก็ทำกับข้าวกับปลาอาหารซึ่งเป็นผักเป็นปลาเป็นอันนั้นอันนี้มาคือเฮานะแต่ว่าเฮาบ่ได้ฆ่าเฮาบ่ได้สั่งให้เปิ้นฆ่าอันนี้เปิ้นฮ้องว่าบ่เป็นบาปนะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายบุญหรือบาปจะต้องเกิดจากบุพเจตนาของเฮาเป็นเก้าเป็นประธานนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานะธรรมทั้งหลายสถาญาติโยมมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานเพราะฉะนั้นบาปหรือว่าบุญเฮาตั้นทั้งหลายจะต้องวัดกันที่เจตนาของเฮานะถ้าเจตนาเฮาดีอีน่ะสถาญาติโยมนะมันก็บ่เป็นบาปแต่ถ้าเจตนาจิตใต้สำนึกของเฮาลึกๆนะมันบ่ดีนะมันก็จะเป็นบาปนะคือสถาญาติโยมได้ศึกษาคือท่องแท้และก็เข้าอกเข้าใจวิธีการทำบุญที่ถูกต้องการทำบุญทางพระพุทธศาสนาสถาญาติโยมก็มีอยู่10วิธีด้วยกันนะเปิ้นฮ้องว่าบุญกิริยาวัตถุ10ประการนะที่จะโอ้ถึงนี่ก็เป็นบุญอยู่2ชนิดนะชนิดแรกก็คือว่าบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินคำมือกับคนอื่นเปิ้นฮ้องว่าตานนอกจากจะเสียสละเข้าของเงินทองแล้วถ้าเฮาบ่มีเงินบ่มีคำที่จะให้คนอื่นได้แต่ถ้าว่าเฮามีวิชาความรู้มีความสามารถเฮาก็ฮื้อวิชาความรู้ฮื้อแก่คนอื่นได้ฮื้อเป็นตานได้เปิ้นฮ้องว่าวิทยาทานสถาญาติโยมตานที่เกิดจากความรู้หรือว่าถ้าเฮามีธรรมะมีคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะยกตัวอย่างเช่นโอ้เฮามีหนังสือธรรมะดีๆเนาะเฮามีสิ่งที่ดีๆอะไรอย่างต่างๆนะที่เป็นหนังสือนะฮะอะไรอย่างต่างๆที่เป็นธรรมะเฮาต้องการที่จะให้คนอื่นเฮียนโหธรรมะคำสั่งคำสอนที่เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะใช้คำสอนนั้นนำมาช่วยดับตุกดับภัยในจิตในใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเฮาได้เฮาก็สามารถที่จะแบ่งปันธรรมะธรรมคำสอนด้วยการแจกหนังสือที่เฮามีอยู่นะบัดเดี๋ยวนี้มันสบายสถาญาติโยมแจกแผ่นซีดีเนาะแล้วก็มีธรรมะธรรมโมอะไรอย่างต่างๆอยู่ใน YouTube อยู่ในเฟซอยู่ในไลน์เยอะแยะมากมายที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้แชร์ไปก็ดีที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้
มีโอกาสได้พิมพ์เผยแผ่ไปก็ดีศรัทธาญาติโยมก็ได้หูได้หันได้อ่านได้ศึกษานะโดยเฉพาะใน YouTube ศรัทธาญาติโยมโอ้มีธรรมะอะไรต่างๆเอาสามารถกดละไปเปิดฟังได้อันนี้แหละศรัทธาญาติโยมนะเฮาสามารถจะแชร์ความรู้อะไรต่างๆที่เฮาได้ศึกษามาเป็นวิทยาฐานอาตมาภาพก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมเวลาเข้าไปพอใน YouTube นี่นะนะถ้าไปปะใส่ธรรมะอย่างดีๆเนี่ยนะอาตมาภาพก็แชร์ไปนะเข้าหน้าเฟซของตัวเก่าเพื่อศรัทธาญาติโยมที่มีความสนใจเปิ้นก็จะได้ติดตามแล้วก็ได้ฟังธรรมะดีๆเหมือนกับที่อาตมาได้ฟังเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมตื่นมาเจ้ามาตีหนึ่งตีสองตีสามปุ้นนะจนไปถึง9โมง10โมงหรือวันค่ำศรัทธาญาติโยมก็มาเตดน้ำเตดธรรมกับศรัทธาญาติโยมได้สดับประฟังอันนี้เปิ้นฮ้องว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันเปิ้นฮ้องว่าธรรมทานนะก็คือว่าการฮือธรรมะเป็นตันนะอาตมาภาพพระเจ้าวันนี้นะตื่นเจ้าขึ้นมานะก็บ่มีหยังจะฮือศรัทธาญาติโยมบ่มีเงินบ่มีคำจะฮือศรัทธาญาติโยมอยู่เนาะนะก็เอาธรรมะที่เป็นคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะนำมาฮือนะความโหศรัทธาญาติโยมเปิ้นฮ้องว่าธรรมทานนะการฮือธรรมะเป็นตันในทางพุทธศาสนาเปิ้นฮ้องว่าการให้ธรรมะเป็นทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงก็หมายความว่าการฮือทั้งหลายทั้งปวงนะทรัพย์สิ่งเข้าของเงินคำอะไรยังต่างๆในโลกนี้บ่เต้าเหมือนกับการฮือธรรมะเป็นตันการฮือธรรมะเป็นตันเป็นการฮือชั้นยอดที่สุดเป็นการฮือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาการฮือทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าหยังเพราะว่าธรรมทานหรือว่าคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดบ่มีนะหลักธรรมคำสอนอะไรอย่างต่างๆในโลกนี้เต่ากับคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นศรัทธาญาติโยมก่อนที่พระพุทธองค์จะได้ตรัสนะธรรมะเนื้อหาสารธรรมอะไรอย่างต่างๆคือเฮาท่านทั้งหลายคือพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังพระพุทธองค์ได้ตั้งสติเอาไว้เตี่ยงมั่นศรัทธาญาติโยมนะแล้วก็ได้นำธรรมะอะไรต่างๆออกมาจากสติปัญญาของพระพุทธองค์ออกมาจากจิตจากใจของพระพุทธองค์อย่างมีสติตุกคำบ่มีความบ่มีพิษเพี้ยนนะทุกคำสั่งคำสอนนะเป็นคำที่ถูกต้องมดนะทุกคำสั่งคำสอนเป็นคำที่วิเศษที่สุดศรัทธาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นบ่แปลกใจเลยศรัทธาญาติโยมคนในสมัยก่อนนะโอ้เวลาฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้บรรลุธรรมไปแตกต่างกันไปก็เพราะว่าหยังก็เพราะว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสออกมาจากปากออกมาจากทิศจากใจของพระองค์นั้นเป็นธรรมะที่มีเนื้อหาสาระแท้ๆเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยมแท้ๆเป็นธรรมะที่ประเสริฐแท้ๆและเป็นธรรมะที่มีสติควบคุมทุกกรรมทุกขั้นตอนศรัทธาญาติโยมก็เลยมีคนบรรลุธรรมอย่างมากพงหลงไหลประธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ประเสริฐจะได้ศรัทธาญาติโยมนะก็เป็นธรรมะที่จะฮือเฮาท่านทั้งหลายไล่ลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงกองทุกข์ทั้งหลายก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต้องเฮาท่านทั้งหลายมีเงินมีคำกองเต่าภูเขาก็บ่สามารถที่จะซื้ออิสรภาพนะซื้อวิมุตติความหลุดพ้นได้นะการหลุดพ้นจากกองทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดนะที่เฮาท่านทั้งหลายได้ประสบพบเจอนี่เฮาบ่สามารถที่จะซื้อด้วยเงินด้วยคำได้ศรัทธาญาติโยมเฮาจะต้องใช้ใจของเฮากายของเฮาวาจาของเฮากายวาจาใจของเฮาเนี่ยประพฤติปฏิบัติทำเอาคนเดียวศรัทธาญาติโยมนะโดยมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใช้เอาไว้นะที่เปิดสร้างเปิดสอนเฮาลองนำมาประพฤติปฏิบัติเฮาท่านทั้งหลายก็จะได้พ้นจากกองทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
พราะฉะนั้นธรรมะหลักธรรมคำสั่งคำสอนถือว่าเป็นของที่ล้ำกล้าที่สุดในบรรดาเข้าของเงินคำอะไรอย่างต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การเฮ่อธรรมะจึงได้ถือว่าเป็นการชนะการเฮ่อทั้งหลายทั้งปวงการเฮ่อเข้าของเงินทองชนะการเฮ่อมีวิชาความรู้ต่างๆเพราะว่าเข้าของเงินทองก็บ่สามารถที่จะซื้ออิสรภาพจากการเป็นว่ายตายเกิดได้วิชาความโง่ทั้งทางโลกทั้งหลายสถาญาติโยมก็บ่สามารถที่จะปราเฮาท่านทั้งหลายได้ลดพ้นจากกองแห่งทุกข์ได้บางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเอี่ยสถาญาติโยมก็บ่สามารถที่จะความโง่ต่างๆเหล่านั้นก็บ่สามารถที่จะปราเฮือลดเฮือลดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะว่าเป็นความรู้แบบต่างโลกเป็นความรู้แบบทําให้เฮาใช้ความรู้นั้นมาทํามาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปต่ออันแต่ว่าบ่สามารถที่จะนําพาเฮาท่านทั้งหลายได้หลุดพ้นจากในวัฏสงสารได้นะมีอย่างเดียวต่ออันสัตยาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสิ่งที่จะเนี่ยเฮาหลุดพ้นจากกองแห่งทุกข์ได้ก็คือว่าความรู้แบบโลกุตตรธรรมความรู้แบบทางธรรมเท่าอันที่จะสามารถนำปาชีวิตนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดจนถึงหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้นะอันนี้ก็คือเรื่องของการทำบุญชนิดที่1ศรัทธาญาติโยมการทำบุญนั้นศรัทธาญาติโยมมีหลายวิธีบ่ใจว่าจะต้องมีเข้าของเงินทองเท่าอันที่จะทําได้นะเฮาท่านทั้งหลายบ่มีเข้าของเงินทองถ้ามีวิชาความรู้เฮาก็สามารถที่จะแบ่งปันคือกับคนอื่นได้มีธรรมะมีธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เอาไปแบ่งกันกับคนอื่นได้นะนอกจากการทําบุญที่เกิดจากการทําทานแล้วศรัทธาญาติโยมการที่เฮาตั้งจิตตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้ตั้งมั่นและบ่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการทำบุญนะเพราะว่าหยังเพราะว่าการบ่ทำบาปก็จะทำให้เฮามีความสบายอกสบายใจเวลาเฮาทำบาปแล้วเฮาก็จะรู้สึกบ่สบายใจเนาะนะพอทำบาปแล้วก็รู้สึกว่าบ่สบายใจนะแต่ว่าถ้าทำบุญแล้วรู้สึกว่าสบายจิตสบายใจนะอาการที่เฮาท่านทั้งหลายสบายจิตสบายใจอันนั้นเพิ่นเฮาว่าเป็นบุญนะความสบายใจที่เกิดเป็นบุญในที่นี้เกิดจากการบ่ทําบาปมีอยู่4 5ข้อด้วยกันนะข้อที่1ศรัทธาญาติโยมก็คือการบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่2การบ่ลักทรัพย์ของคนอื่นนะ3บ่ประพฤติผิดในกาม4บ่โกหกนะโอเท็จโอหลอกลวงคนอื่นและข้อที่5ศรัทธาญาติโยมงดเว้นจากการดื่มสุราแง่เมาอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเนาะอันนี้ก็เป็นศีล5นั่นน่ะศรัทธาญาติโยมนะอีบ่อยแม่อยู่ทั้งบ้านก็รักษาศีล5บุญก็เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยศรัทธาญาติโยมการดื่มสุราเมรัยเนี่ยศรัทธาญาติโยมที่จริงแล้วก็เป็นอบายมุขนะถ้าเฮาประพฤติปฏิบัติตึงวันทําให้มันเป็นนิสัยของเฮาถึงมันบาปมันก็จะเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเฮาได้ง่ายนะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยรวมนะวิธีการละเว้นจากบาปนะก็คือเป็นศีล5นะเพื่อที่จะให้เฮาท่านทั้งหลายเนาะได้รักษาศีล5ได้สำรวมระวังเพื่อบ่ฮื้อบาปอกุศลอะหยังต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นภัยมีศีล5นะเวลาทําอะหยังจิตใจก็จะเป็นคนติปกติคนที่เป็นปกติก็คือคนที่มีศีลมีธรรมนั่นน่ะศรัทธาญาติโยมนะคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมก็คือว่าคนที่คิดบ่ดีอุบบ่ดีปากบ่ดีนะสติบ่มีนะเพราะว่าหยังเพราะว่ามันบ่มีศีล5มายับยั้งชั่งใจนะในเวลานะโอ้ในเวลาคิดนะในเวลาโอ้อะหยังออกมามันบ่มีศีล5เอาไว้เป็นรักจิตรักใจนะทําให้มันก็สามารถที่จะทําให้จิตใจของคนนั้นเป็นบาปนะแล้วก็เวลากระทําอะหยังออกมาก็เป็นบาปไปโดยสถาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นศีล5นะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะยับยั้ง
นะกายวาจาใจของเฮาบ่ฮื้อกระทําบาปถ้าเฮามีศีล5ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะบุญกุศลอย่างต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสารธรรมอย่างต่างๆที่อาตมาภาพได้นำมาแสดงในช่วงตอนภาคมาเจ้าวันนี้หวังว่าศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจะเข้าอกเข้าใจในเรื่องของการทำบุญที่ถูกต้องการทำบุญจะได้ทำให้จิตใจของเฮามีความสุขบ่เดือดร้อนและก็บ่สร้างความเสียหายให้กับตนเองและก็กับคนอื่นนะการทำบุญจะได้ศรัทธาญาติโยมติได้บุญแท้ๆนะเฮาก็จะต้องทำให้มันถูกต้องถูกตีถูกตางถูกกาลเวลานะอันนี้ก็คือว่าศรัทธาญาติโยมต้องนำไปประพฤติปฏิบัตินะบุญแห่งระดับ1ศรัทธาญาติโยมจากคนห้องมาเป็นระดับที่2ก็อาจจะยากกว่าระดับที่1นะระดับที่1นั่นก็คือว่ามีเข้าของเงินทองอีเนาะเฮาก็เอาแบ่งปันให้เพิ่นไปอีเนาะแต่บางคนบางท่านก็บ่มีเงินบ่มีคำนะแต่ก็ใจวิชาความรู้อย่างต่างๆนะนำไปช่วยเหลืออย่างคนอื่นอีเนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญแต่ว่าการทำบุญในระดับที่2นี้ศรัทธาญาติโยมจะยากกว่าไปน้อยหนึ่งนั่นก็คือว่าการรักษาศีลนั่นเองนะการรักษาศีลนะถ้าเฮาท่านทั้งหลายรักษาศีลตลอดบ่ฮือมันผิดศีลผิดธรรมในศีล5ข้อนี้นะศรัทธาญาติโยมก็ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายได้ทำบุญได้สร้างบุญให้เกิดขึ้นแล้วมันจำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเสียคำเสียเข้าของเงินทองอะไรอย่างต่างๆนะอันนี้เป็นเพราะว่าเป็นบุญระดับที่2ก็คือการรักษาศีลต่อไปบุญระดับที่3อันนี้ก็แยกขึ้นมาแห่น้อยศรัทธาญาติโยมก็คือว่าการเจริญเมตตาภาวนายุบหนอพองหนอพุทโธธัมโมสังโฆนะเอาสติตั้งมั่นตั้งกายตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทยุบหนอพองหนอมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเวลายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นห้องว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนานะองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายบรรลุธรรมก็ต้องก็ด้วยอาศัยการเจริญเมตตาภาวนานั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ในระดับของบุญนะสรุปแล้วก็มีการเฮือตานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาก็มีอยู่3ระดับด้วยกันทั้ง3ระดับนี้ศรัทธาญาติโยมเฮาเอาไว้เป็นหลักใช้เอาไว้เป็นหลักพื้นฐานในการที่จะทำบุญให้มันถูกต้องนะอันนี้เป็นหลักทั้ง3นี้เป็นหนทางที่จะพาเฮาท่านทั้งหลายนะไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าและก็อมตะมหาเนรปานดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แหละทานศีลภาวนาเป็นหนทางที่ถูกต้องเป็นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องที่สุดในพระพุทธศาสนานะถ้าเราอยากจะได้บุญจริงๆมันเป็นประโยชน์จริงๆเราจะต้องฮือตานรักษาศีลและเจริญเมตตาภาวนาต่ออันเนอร์สถานญาติโยมเอาละอาตมาภาพก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาลำดับต่อไปก็จะได้เนาะนะครับสายนาไมจากคณะสถานญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองนะบางผู้บางคนก็ฟังทำอยู่ก็อาจจะมีปัญหาอะไรอย่างที่จะมาซักมาถามบางคนที่เข้าใจแล้วก็ขออนุโมทนาบุญเอาละเหลือเวลาแห่ง9นาทีเนอศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายโทรศัพท์มาได้วัดหนองยาว089 955 8998เปิดรับสายแล้วเนอเหลือเวลาแห่ง9นาที089 9558998โทรมากันได้เนอะติฟังตั้งหลับปูนติฟังตั้งสันปัดตองเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปูนลำปางแปดน่านพะเยาเชียงใหม่เชียงไฮ้ติฟังตั้งสถานีวิทยุอยู่ก็โทรมากันได้เนาะสายที่1โทรมาแล้วเนอะ
อาจเจริญปอนแม่ไรอ๋อสัญญาณชัดเจนเนาะชัดเจนในเจ้าความรู้นักเนาะกระเดียบถามค่ะอาจารย์เนอโมทนาได้โยมแม่เนอที่ฟังนำธรรมะธรรมโมไปปฏิบัติใจเนออาจารย์ตัวทำมาทั้งสบายทั้งอันใครเคยทำมาเนี่ยใจใจเนาะอืมอืมอืมวันจิตวันจันของเราเนาะแม่แม่ละก็ให้ปฏิพฤติปฏิบัติไปเนออาจารย์ตัวโมทนาแฮมซายหนึ่งเจริญปอนเจ้ากับบริษัทเจ้าท่านธรรมะโอ้บอกจากแม่สุเกียวบ้านศิลพรศิเตี้ยบ้านห้องหลับปูนะโอ้ตั้งบ้านห้องสัญญาณชัดเจนก่อนโยมแม่เจ้าสัญญาณชัดเจนดีเด้อเจ้าเด้ออากาศตอนนี้เป็นได้พ่องโอ้เย็นอยู่เมื่อเช้าเนี่ยยังเย็นเย็นหนาวหนาวเนาะเจ้าตอนนั้นบ้านหนองยาวยังป้าป้าวันอากาศเย็นอยู่กับเจ้าต่างเพศเองว่าซื้อว่าคืมฟ้าคืมฝนยังได้บอกให้ยอมแม่ประเดี๋ยวนี้นะเออตะคืนกระตกตะคืนใส่อันประชางเนี่ยเจ้าหมืดหมืดยังได้กับว่าโหดเนาะเจ้าเอาละจะได้มตนายอมแม่เนอะเจ้าติดตามเนอะเจ้าเนอะอาจารย์โตมตนา8103เจริญปอนไม่ใช่ท่านมหาเจ้าโอ้แฟนครับแฟนครับตัวยงสัญญาณชัดเจนนะยมแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีนำธรรมะธรรมโมไปประพฤติปฏิบัติเด้อเจ้าจาตุโมตนาโมตนาน่ะอู้กันได้บ่เมินเด้อพอมีเวลาเหลือน้อยเนาะอาจจะเจริญปอนปอบุญธรรมครับกล่าวสาขาท่านมหาเออสัญญาณชัดเจนครับเดี๋ยวป่ะชัดเจนสัญญาณนี่ชัดเจนดีชัดเจนชัดแจ๋วเนาะปอดปอบนธรรมพอทั้งเฟซของก็ทั้งเฟซนี่พอครับผมเนี่ยกินเออแม่เฮาเนี่ยกินต้อยเฮาขอฟังต้อยเนาะเนี่ยกินต้อยฟังต้อยน่ะเฮากบนี่ได้แต่ถ้าเฮามาฮอดออฟฟิศนี่มันได้ทําหยังล่ะลูกมันโมพอฮันแล้วได้มีหยังได้เนาะเออแม่นล่ะแม่นล่ะเอาล่ะโมตนาเด้อปะบุญธรรมเด้อครับอาจารย์ตุโมตนาแฮมสาย1เจริญปอนเอาไว้ฝากครับท่านโอ้จากตั้งใดโยมป้อจากน้ำมื่นเด้อน้ำมื่นน้ำมื่นโอ้สัญญาณชัดเจนก่อตั้งน้ำมื่นป้อวันนี้ชัดเจนชัดเจนชัดเจ๋วชัดวันก็บ่เจนซุวันนี้ธรรมะเหมาะกับวันนี้เออแต่ก็พอฟังได้ฟังแล้วก็ถึงเนาะเออถึงเหมาะขนาดเนาะแม่นล่ะแม่นล่ะเนาะก็ไปปฏิบัติไปเนาะไปปฏิบัติไปเออถ้าปฏิบัติได้จักกันอู้มาแล้วแม่นล่ะแม่นล่ะมันถึงเหมาะแม่นล่ะต้องช่วยกันเนาะช่วยกันให้อยู่สังคมด้วยกันก็อยู่สังคมด้วยกันแม่นล่ะแม่นล่ะโมตนายมป้อนเด้ออ้าวละจาตุโมตนาแฮม1สาย0332เจริญป้อนแม่นล่ะแม่นล่ะยมป้อนปิดวิทยุให้ก่อนเด้อไปสาเจ้าท่านอาจารย์เออเจริญป้อนจากทางใดยมแม่กำลังหับสายจากตั้งใดจากหนองบัวชนการเจ้าโอ้สัญญาณชัดเจนก็ตั้งใจเงียบประการยมแม่เจ้าชัดเจนดีเจ้าฟังกันหน้ากันหลายก็ตั้งปุ่นโอ้ฟังกับจันหน้ากันหน้าจางโอ้เป็นคนโทรมาแล้วคนแท้โทรแบบนี้ตรงนี้เนาะเพื่อนดาวบรรดาปะกันนะยมแม่เนาะเออละจาตุโมตนา089เก้าห้าห้าแปดเก้าเก้าแปดโอ้โมตนาสถาญาติโยมเนาะแฮมหนึ่งสายโทรมาอาจเจริญปอนไอ้สาท่านพระอาจารย์ครับโอ้จากทางใดจังหวัดน่านโอ้สัญญาณชัดเจนก็โยมป่อชัดเจนดีครับท่านพระอาจารย์ครับฟังกันหน้ากันลายอยู่เนาะทั้งปุ้นเนาะครับฟังนักการแล้วก็ฟังแล้วก็ม่วนวันนี้เป็นธรรมะบรรยายเนาะวันเดียวอาทิตย์ต่อไปก็ฟังเป็นธรรมะแบบพื้นเมืองเนาะฟังง่ายจำง่ายเข้าใจง่ายดีเนาะ
อ้าวละโมทนายมป้อเนอเป็นกำลังใจเนออาเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะจาโตอายมปอกอยู่ดีมีสุขเหมือนกันเนอะ4636เจริญปอนข้าวสาเจ้าท่านมหาเจ้าโอ้ยมแม่จักทั้งใดบ้านแห้งตามเจ้าบ้านแห้งตามโอ้บ้านเฮานี่เองเนาะสัญญาณชัดเจนกับแม่ตั้งบ้านแห้งตามชัดเจนดีเนอโอ้วังนี้บ่ไปทำบุญทำตาลทางใดกะมาได้ไปนะเจ้าวันมันที่เช้านี่ของแม่เสาขจวนนะเจ้าอ๋อแล้วแม่ได้ไปกับวันที่เช้านี่ก็ว่าอยู่นะเจ้าจะจวนอยู่เพิ่นบ่าข้าง2คนนี่อ๋อลองเกิดพอเนาะลองเกิดพอเนาะไปร่วมทำกิจกรรมกับเปิ่นก็ดีเนาะได้บุญเนาะเอาล่ะสาธุโมทนา0899555898สัทธาญาติโยมโมทนาสัทธาญาติโยมทุกๆสายเนอที่สดับรับฟังอยู่นะโมทนาบุญสัทธาญาติโยมนะที่ติดตามทางเฟซเนาะมีโยมแม่น้ำเพชรนะมีคนมีอดีตแล้วก็โยมมิ่งพรทุติยนันท์นะโยมแม่กันติตะมานะฟังทางสถานีวิทยุอยู่อาโยมสิรินยาทานศิลานะแล้วก็โยมสิริพงษ์ดีโกนะโยมพรพิมลสามใสเนาะโยมแม่ชมเป็งสุวรรณนะโยมนรงปันตันโบสโยมป่อสมศักดิ์ชุ่มใจโยมทอมเลิฟนี่เนาะโยมอิมโยมพิชณีพัชณีกันกองนะโยมนุชดาอุปนันโยมธรรมรงนะโยมอุบลรัฐวงชัยโยมสุรินันท์วงธนีนะแล้วก็โยมกัญญาทาแกงแล้วก็โยมระดาเชื้อจันทาโยมเดียวสกายนะสถาบันของยาวเฮานี่เนาะละโมตนาโยมที่เป็นภาษาจีนอ่านบ่ออกแล้วออกจากญี่ปุ่นเนอโมตนาเนอโมตนาโยมนเรศจันตะโยมแสงคำแม่อุณโอแฮกเกอร์โยมนเรศโยมชนาศีทาโยมกิติศักดิ์กิติยากุลแล้วก็โยมติดใจชื่อภาษาจีนก็ภาษาญี่ปุ่นมหุเนาะแห่งพ้นหนึ่งเนาะโมทนาเนอะโยมแม่ซ่อนจีนนันทกาศโยมแม่เฉลียวเตปินแล้วก็เจ้าอินตาปาบงอรัญวาสีแล้วก็ปีนานอภิชัยบุษนารีเนาะเอาละหมดเวลาหมดแล้วเนอสัทธาญาติโยมปะกันใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา6โมงเจ้าเนอขอเจริญพรอัมปตนาสัทธาญาติโยมไปแล้วเนอ